ผู้เชี่ยวชาญยันกระติกเก่งกว่าว่ายน้ำเป็นหลังเห็นคลิปพาลูกดำน้ำทำให้ชาวเน็ตเนี่ยลุกฮือขึ้นมาตามสืบเรื่องนี้กันเลยแหละครับผมและคอยจับผิดจับโป๊ะเพื่อนทั้ง5คนนะครับที่อยู่บนเรือในวันนั้นนะฮะและล่าสุดนะครับชาวเน็ตเนี่ยก็มีการขุดคลิปหนึ่งนะครับขึ้นมาหลังจากที่คุณกระติกเนี่ยผู้จัดการส่วนตัวของคุณแตงโมนะฮะได้พูดคุยกับคุณแม่ของดาราสาวนะครับต่อหน้าสื่อโดยกระติกนะครับนำพวงมาลัยนะครับไปไหว้ขอขมาแม่แตงโมเป็นครั้งแรกหลังจากที่แตงโมพลัดตกจากเรือนะครับเสียชีวิตเนี่ยผ่านมาแล้ว4วันโดยกระติกนะครับมีท่าทางโต้เถียงกับคุณแม่แตงโมใช้เวลาประมาณ12นาทีก่อนที่กระติกจะพยายามหันหน้าไปหาไฮโซปอเพื่อส่งสัญญาณให้ช่วยครับจากนั้นนะครับไฮโซปอก็แนะนำกระติกให้กราบแม่กระติกก็กราบที่ตักแม่จนปอต้องบอกให้กระติกกราบเท้าแม่กระติกก็ทำตามและลุกออกไปทันทีซึ่งบางช่วงบางตอนที่โต้เถียงกับแม่นะครับแล้วชาวเน็ตเนี่ยนำมาจับโป๊ะก็คือตอนที่แม่แตงโมถามว่าทำไมไม่ช่วยเพื่อนทำไมไม่กระโดดลงไปกระติกนะครับก็สวนทันควันแบบไม่คิดชีวิตนะครับด้วยน้ำเสียงที่ค่อนข้างจะมีอารมณ์ว่าโถแม่หนูว่ายน้ำไม่เป็นนะฮะหลังจากบทสนทนานี้ผ่านไปไม่ทันข้ามคืนนะครับชาวเน็ตก็ขุดเจอคลิปหนึ่งใน IG เป็นคลิปที่คุณกระติกเนี่ยกำลังว่ายน้ำกับลูกสาวอย่างคล่องแคล่วเลยนะฮะทำเอางงกันเป็นไก่ตาแตกว่าสรุปแล้วกระติกว่ายน้ำเป็นหรือไม่เป็นงานนี้นะครับทีมข่าวคมชัดลึกนะครับผมก็ได้ไปเจอบทวิเคราะห์หนึ่งของคุณเจตประเสริฐรุ่งเรืองนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นผู้ประกาศข่าวครับแต่ว่าในอดีตเนี่ยเป็นครูสอนว่ายน้ำมานานนับ10ปีนะฮะโดยมีรางวัลการันตีมากมายเจ้าตัวนะครับได้มาพูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจนะครับโดยวิเคราะห์ลักษณะการว่ายน้ำของกระติกแล้วว่าเก่งกว่าว่ายน้ำเป็นแน่นอนนะฮะที่คุณกระติกบอกแม่คุณโมว่าว่ายน้ำไม่เป็นขัดกับคลิปนี้ชัดเจนครับคุณกระติกให้ลูกสาวที่มีน้ำหนักขี่หลังดำน้ำทั้งตัวเตะขาไปข้างหน้าอย่างมั่นใจไม่ได้ใส่แว่นตาว่ายน้ำด้วยดำน้ำไปข้างหน้ายากกว่าบนผิวน้ำแน่ขึ้นจากน้ำก็มีสีหน้าปกตินี่เป็นระดับอย่างน้อยก็ intermediate ครับหรือปานกลางจากประสบการณ์ที่ผมโค้ชและสอนว่ายน้ำมืออาชีพกว่า10ปีรางวัล ATC Oswim Award ปี2010สอนผู้ใหญ่และเด็กจากว่ายไม่เป็นให้เป็นมากมายนะฮะถ้าว่ายไม่เป็นเลยจะมีลักษณะไม่คุ้นเคยกับน้ำไม่มีความมั่นใจในน้ำไม่กล้าเอาหัวดำมิดลงน้ำลอยตัวในน้ำไม่ได้เคลื่อนไปข้างหน้าเองไม่ได้นะฮะแต่จากในคลิปใน IG คุณกระติกเนี่ยมีทักษะเหล่านี้ทั้งหมดเลยแม้จะไม่ใช่ระดับสูงแต่เก่งกว่าแค่ว่ายเป็นแน่ครับติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ